ายกรัฐมนตรีนะครับก็มีบัญชาให้เรียกท่านรัฐมนตรีและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือคงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราก็ฟังข่าวอยู่ทุกวันนะครับว่าผลประกอบการเป็นยังไง GDP เท่าไหร่ก็ผลจากควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับหรือไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยคงจะทราบว่าที่เข้าครม.คราวที่แล้วและรายงานเนี่ยก็ต่ำกว่าที่คาดก็จาก 2.7 ก็คาดว่าจะเหลือ 2.5 ก็เลยต้องมีการมานั่งคุยกันนะครับว่ามันจริงๆปัญหามันคืออะไรปัญหามันเพิ่งเกิดหรือแล้วมันเกิดมานานแล้วแล้ววันนี้เราควรจะเอาปัญหามาดูทั้งหมดเลยคืออะไรเราจะได้เริ่มว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขอะไรที่ต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างระยะยาวอะไรต้องแก้ไขประเด็นปานกลางอะไรต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเพราะว่ามันรอเวลารอไม่ไหวในสุดก็วันนี้มีการรายงานนะครับว่า GDP เรามันไม่ใช่เพิ่งจะตกนะครับมันถ้าย้อนหลังไป10กว่าปีแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ตกมาตามลำดับนะครับมันตกมาตามลำดับถ้าย้อนหลังไป15ปีเนี่ยมันก็ตกลงมาตามลำดับเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ปีที่แล้วเราก็อยู่ที่ 1.9 แล้วมาคราวนี้ไตรมาสที่1ก็อยู่ที่ 1.5 มันไม่น่าจะต้องอยู่ที่1กว่าหรือ2กว่าเราก็คิดว่ามันควรจะอย่างน้อยต้อง 3.5 ขึ้นไปเราต่ำกว่า 3.5 มาตลอดอันนี้คือสัญญาณที่ 1 สัญญาณที่ 2 เราไปดูเพื่อนบ้านดูคู่ค้าดูคู่แข่งที่อยู่ใกล้ๆประมาณสัก10 กว่าประเทศแล้วก็มาพบว่าเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งนั้นนะครับประเทศที่อยู่ในแถวนี้เนี่ย GDP เขาโตกว่าเราหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าของเราน่าจะมีปัญหาอะไรมีประเทศที่ต่ำกว่าเรานี่มันชัดเจนนะซึ่งอยู่ไกลจากเราไปก็คือทางยุโรปทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางอังกฤษนะครับส่วนทางนี้นี่เขาสูงหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็อยู่ 4-6 ออมสินคงจะมีหลายโครงการนะเพื่อให้คนหลุดจากสภาพหนี้ที่ติดได้นะครับมีวิธีหลุดอย่างไรแน่นอนนะภาครัฐจะต้องใส่เงินบ้างนะครับแล้วก็จัดโครงสร้างใหม่ๆเพื่อให้เขาหลุดออกมาได้จะได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ทำงานได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำ